เป็นพ่อฉันเองอเบอร์คอมบี้พูดอะไรถึงพรพันธ์เกือบปราดหลังมีบางช่วงที่ถูกโค้ดเปลี่ยนตัวออกตำหนิการเล่นลั่นฉันผิดเองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง a n s p o อ็นสปอรแต่ก่อนจะแปลรับชมรรบฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะ สำหรับควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูการ2023-2024ร,รอบสาบค่ะซึ่ง IBK นะคะทีมของชมพู่พันพัน์เกิดปราดอันดับ4ีของตารางเฉือนเอาชนะทีมจากฝูงอย่างฮุนไดฮิวสเตทที่นำมาโดย2วิภาวีสีทองไปแบบสุดมันสต่อสอเซตด้วยคะแนน 25-17, 25-16, ต่อ 20-25, ต่อ23-25ต่อ, 25, ตอ 25, และ15-5ต่อ 5. และล่าสุดค่ะอเบอร์คอมบี้นะคะบีหลังตัวเก่งตัวความหวังของ i อ k เคได้ออกมาอวยยศพรพนันเกิบปาดมือเซตบอลล์บอลหญิงไทยของเราค่ะว่าเป็นเซตเตอร์ที่เก่งที่สุดที่เคยเล่นด้วยทั้งหมดโดยได้ระบุว่าพรพันเพอร์เฟกในทุกๆด้านทั้งการเซตการบล็อกและการรับเธอเป็นมือเซตที่เก่งที่สุดที่ฉันเคยเล่นด้วยและยังบอกเพิ่มเติมอีกว่า ทุกครั้งที่โค้ดเปลี่ยนตัวพรพันธ์เกิดปราดออกไปพักข้างสนามเธอรู้ว่านั่นคือเป็นความผิดของเธอเองที่ไม่สามารถตีบอลที่พรพันเซ็ตมาให้เป็นคะแนนได้ไม่ใช่ว่าพรพันเซตไม่ดีแต่อย่างใดและสำหรับตารางคะแนนล่าสุดนะคะอันดับหนึ่งค่ะยังคงเป็นฮุนไดนะคะมี41คะแนน 2. พิงสไปเดอร์ค่ะมี39คะแนน 3. GS c คาเทนะคะมี34คะแนน 4. i b ไค่ะมี28คะแนน5เลสปารมี24คะแนน หกไฮพารค่ะมี16คะแนน7 AI p e p e r เนะคะมี7คะแนนค่ะทั้งนี้นะคะชมผู้พัพันเกิดปาดค่ะยังได้รับเลือกให้เป็น1ใน7ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำรอบ3ระหว่างวันที่2ธันวาคมถึง25ธันวาคม2,516ในตําในตำแหน่งเซตเตอร์ร่วมกับ2เพื่อนร่วมทีม IBK อย่างอเบอร์คอมบี้นะคะซึ่งเป็น B ีหลังค่ะและชินยอนคยองค่ะตัวรับอิสระโดย7ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์รอบ3ค่ะมีดังนี้ หัวเสานะคะได้แก่คิมยอนขยองพิงส์สไปเดอร์คังโซฮวี g ีเอสคาวเทบีหลังอาเบอร์คอมบี้ไอบีเคบอลเลวยางฮโจีินฮุนไดแบยูนาไฮพาร์เซเตอร์พรพันเกิดปราดไอบีเคตัวรับอิสระชินยอนขยองไอบีเคมังกางแฟนแฟวอลเลยบ์บอลนะคะต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมพรพันเกิดปราดก,กันเป็นจำนวนมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะลองไปดูความคิดเห็นบางส่วนกันบ้างดีกว่าค่ะ คิดว่าตัวเต็งแชมป์ลีกเกาหลีปีนี้น่าจะมีไอ k เคเข้าชิงค่ะไม่เก่งได้ไงย่ยอตัวเซตก็ได้ลอยตัวเซตก็ได้เซตมือเดียวก็ได้เซตได้ทุก,กรูปแบบทุกสถานการณ์ทีมไหนได้ไปถือว่าโชคดีสุดๆนักวอล์บอลหญิงไทยนี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงที่ดังไกลไปแสดงผลงานถึงประเทศเกาหลีประเทศแห่งการใช้ซอฟต์พาวเวอร์สุดยอดครับคิดอะไรไม่ออกให้บอกคอมบี้ผมนึกชื่อน้ำหอมออกเพราะคนนี้เลย ตัวตบสูงสูงของไทย1,90ลรออีก8ปีนะตอนนี้13ปี1,81อยู่ทีมนครน,นน์อเบอร์คอมบี้สวยน่ารักมากเข้าขากันดีกับชมพู่ตบจมจมสุดเข้าขาแล้วกีฬาเอาอะไรมาวันไหนมาทั้งทีมก็ชนะไปเยี่ยมมากชมพู่สุดยอดมากก็เก่งจริงๆริงทำให้เกมสนุกด้วยสุดยอดมาก จะบอกว่าเป็นเซตเตอร์ยุคใหม่ยังได้เลยมั้งการเล่นหลากหลายมากน่าจะเป็นหนึ่งในเซตเตอร์ระดับโลกแล้วตอนนี้และนี่นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนค่ะที่แฟนๆฟวอลเลย์บอลนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันค่ะและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปนะคะในวันที่27่ธันวาคม2 5 6 6เวลา17นาฬิกาค่ะฮุนไดนะคะจะพบกับ IBK อีกครั้งค่ะในบ้านของ IBK นะคะ เราต้องมาลุ้นมาเชียร์กันค่ะว่าในครั้งนี้นะคะฮุนไดค่ะจะสามารถล้างตากับทีม i อ k ได้หรือไม่นะคะและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตุกข่าสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ